โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสะท้อนอาณาจักรของพระคริสต์ที่แสดงถึงความจริงการรับใช้และชีวิตเที่ยงวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้ที่หน้าต่างพระราชวังวาติกันพระองค์เสด็จมาพร้อมกับตัวแทนเยาวชน2คนจากสังคมณฑลโรมที่เข้าร่วมในมิสซาฉลองวันเยาวชนโลกในพระมหาวิหารนบุญเปโตรเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาCari fratelli e sorelleBuongiorno. ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาถึงอาณาจักรของพระคริสต์โดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อปกครองหากแต่พระองค์ทรงมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและเราคริสตชนก็ถูกเรียกร้องให้กระทำเช่นนี้ด้วยการสอบแสวงหาความจริงเกี่ยวกับความรักอันไร้ขอบเขตของพระเยซูเจ้าพระผู้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความอ่อนแอของเราE la folla grida di condannarlo a morte. Un bel contrasto. È giunta l'ora cruciale.จากบทอ่านในพระวารสารวันนี้ของนักบุญยอนบทที่18ข้อ37ระหว่างที่ปิลาตกำลังไต่สวนพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าเราเป็นกษัตริย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราได้อ่านในพระวารสารว่าพระองค์มิทรงต้องการให้ผู้อื่นมายกย่องให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเหตุผลก็คือความเข้าใจในอาณาจักรตามมาตรฐานโลกแตกต่างจากที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้มากการที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ไม่ใช่มาเพื่อปกครองหากแต่ทรงมาเพื่อรับใช้และพระองค์ก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้โดยผ่านเครื่องหมายแห่งอำนาจแต่โดยผ่านอำนาจแห่งเครื่องหมายเสียมากกว่าอาณาจักรของพระองค์บ่งชี้ให้เห็นถึงการรับใช้จนถึงกับถูกตรึงบนไม้กางเขนมันเป็นอะไรที่นอกเหนือไปกว่าเกณฑ์ของมนุษย์อย่างแท้จริงที่ถือว่ากษัตริย์คือความภาคภูมิใจเป็นชื่อเสียงเกียรติยศและมีอำนาจเหนือผู้อื่นแล้วจึงทรงตั้งข้อสังเกตถึงการที่พระคริสต์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝูงชนก็โห่ใส่พระองค์แต่ครั้งเมื่อก่อนหน้านี้ที่พระองค์ทรงต้องการอยู่เพียงลำพังฝูงชนกลับแซ่ซ้อมจะยกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขานี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอิสระจากความปรารถนาฝ่ายโลกเพื่อชื่อเสียงและเกียรติยศจากความเป็นกษัตริย์และนี่คือสิ่งที่คริสตชนทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราก็ด้วยใช่ไหมที่กำลังเรียนแบบอย่างภารกิจแห่งการรับใช้ผู้อื่นมากกว่าจะปรารถนาในความนิยมชมชอบและการยกย่องสรรเสริญ Contano gli applausi o conta il servizio ต่อมาพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงหลบหลีกออกจากความยิ่งใหญ่ฝ่ายโลกพระองค์ก็ทรงทำให้จิตใจของบรรดาผู้ติดตามพระองค์เป็นอิสระและมีอำนาจสูงสุดพระเยซูเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปอาณาจักรของพระองค์คือการปลดปล่อยที่ซึ่งสิทธิทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนอย่างเพื่อนโดยไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแม้พระองค์จะทรงอยู่เหนืออำนาจสูงสุดทั้งหมดก็ตามดังนั้นเราจึงได้รับศักดิ์ศรีด้วยการติดตามองค์พระคริสต์พระผู้ทรงต้องการให้เราทุกคนเป็นอิสระจากนั้นพระองค์ตรัสอธิบายต่อไปว่าอิสรภาพของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นจากความจริงมันคือความเป็นจริงที่พระเยซูเจ้าทรงสร้างความจริงขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความเท็จที่เรามีอยู่ภายในจิตใจของเราและเมื่อพระเยซูเจ้าทรงครอบครองจิตใจของเราแล้วเราก็จะเป็นอิสระจากความน่าซื่อใจโคตรจากการเสแสร้งและจากการตีสองหน้าและตั้งแต่เราดำรงอยู่ในพระเยซูเจ้าเรากลับกลายเป็นคนถูกต้องขณะเดียวกันเราก็ต้องจัดการกับข้อจำกัดและจุดอ่อนของเราอยู่เสมอ
แต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเยซูเจ้าเราก็สามารถจะหลีกเลี่ยงการทำชั่วหรือการตีสองหน้าได้ Lo libera dai sotterfugi dalle doppiezze con il limite ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงภาวนาวอนขอพระแม่มารีโปรดช่วยเราให้แสวงหาความจริงของพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลทุกวันเพราะพระองค์จะทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปฝ่ายโลกและนำเราไปสู่ความมีวินัยในชีวิตของเราAndiamo.